เจอที่ทำงานครับอยู่ที่สวนจิตโครงการสวนพองสวนจิตรดาครับผมตอนนั้นไปฝึกงานอยู่ที่โรงสีข่าวแล้วพี่ติเป็นคนเป็นพี่เทรนเนอร์ให้ก็ประทับใจตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะตอนแรกก็เห็นแวบแรกก็คือเห็นมือก่อนเลยค่ะมือนี่ไม่ประทับใจคือมือเหมือนคนแก่ว่าแล้วพอหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงหัวล้อได้ยินเสียงหัวล้อเสร็จแล้วแบบคือเขาเป็นคนมีเสียงหัวล้อเป็นเอกลักษณ์คือได้ยินเสียงหัวล้อเขาแล้วตลกแล้วก็ทำงานกันก็ไม่ได้อะไรกันมาไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ทำงานกันไปแล้วเสร็จแล้วน้องเขาก็จบฝึกงานจบครับพอฝึกงานจบเสร็จแล้วเขาน้องก็จะมีคำถามโทรมาหาเราต้องทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์ก็จะมีคำถาม1 2 3แล้วก็จะคุยกันช่วงนั้นนะครับคุยกันมาตลอดก็เลยคุยกันมาตลอดครับแล้วหลังจากนั้นก็เขาก็เริ่มเทรนงานให้แล้วพอเทรนงานให้เสร็จแบบเราก็ปลื้มเขาเก่งแบบทำงานดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาสอนงานก็เป็นกันเองไม่ทำให้เราเก่งอะค่ะไม่คิดถึงก็เลยเป็นรู้ว่าไอ้กวางไปรอที่บ้านเลยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วทำให้เราเป็นงานด้วยช่วยเราทำเล่มด้วยมีอะไรก็ปรึกษาได้เรื่องงานเนี้ยค่ะประทับใจฮาครับจอมวงการจอมวงการนี่หว่าแล้วก็พูดคำเดียวรู้เรื่องครับคือตอนแรกพอฝึกงานเสร็จเรียบร้อยก็ยังไม่ได้คุยกันผ่านกันไปสักประมาณ1เดือนพี่ตีก็ส่งสติกเกอร์ไลน์ทักมาจำได้ว่าเป็นสติกเกอร์กระต่ายทำเสียงทำเนี้ยจุ๊จุ๊จุ๊อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าไม่นอนอีกเหรอใช่แล้วค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คุยกันในไลน์คุยกันในไลน์ประมาณเกือบเดือนได้มั้งคะหลังจากนั้นก็พี่ตีก็เริ่มขอเบอร์อยากโทรมาหลังนั้นก็คุยโทรศัพท์กันมาตลอดเลยพอหนูได้ไปกรุงเทพก็เพิ่งจะได้เจอกันไปไหนด้วยกันก็คงเริ่มได้เป็นแฟนกันนั่นแหละตอนนั้นมั้งคะยังไม่รู้เหมือนกันอยู่กันมานานแล้วผู้หญิงคนหนึ่งเนาะผู้ชายคนหนึ่งพูดคำเดียวแล้วรู้เรื่องเข้าใจก็โอเคนะครับคือหนูคิดว่าเขาสามารถดูแลหนูได้ทั้งชีวิตนอกจากพ่อและแม่เขาดูแลหนูได้เป็นอย่างดีเขาไม่เคยต้องให้หนูลำบากเลยสักครั้งเดียวเขาดูแลหนูแบบที่ไม่เคยมีผู้ชายคนไหนดูแลแต่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ต้องมีใครเหนื่อยด้วยกันทั้งคู่อะค่ะมันทำให้เราอยู่กันแล้วมีความสุขก็เลยเป็นเหตุผลที่หนูคิดว่าคนนี้ใช่สำหรับหนูที่สุดแล้วค่ะความรักที่จริงถ้ารักไม่ผันแปรและถาวรหมดความลงไหลเหลือไว้เพียงความมั่นคงแน่นอนรักแท้มันซ่อนอยู่ข้างใน ก็เกิดความสัมพันธ์นั้นแฟนมาแทนกันเราจะไม่พ่ายไปเราจะไม่ทิ้งกันเรามีกันทุกวันก็ขอบคุณนะครับที่ดูแลกันมาครับผมก็จะมีช่วงที่แบบว่าทุกสุขอะไรกันไปเงี้ยก็ผ่านกันมาได้ครับก็ขอบคุณที่ยังอยู่ข้างๆกันรักกวางนะครับเป็นใครจะรู้ไหมที่เหลือคือความ
็รักพี่ตีนะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็เขินก็รักพี่ตีขอให้พี่ตีเป็นแบบนี้ตลอดไปตั้งแต่วันแรกที่เจอกันจนแก่ตายไปด้วยกันเลยนะคะค่ะแน่นอนรักแท้มันซ่อนอยู่ข้างใน